น้องครับน้องครับมีปัญหาอะไรไหมครับพวกกล่องใส่อาหารพวกนี้แบบไหนที่ใส่ไมโครเวฟได้บ้างมีแนะนำไหมอ๋อมีแน่นอนครับมีหลายแบบด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูครับพี่ภาชนะที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้ต้องเป็นภาชนะที่ทนความร้อนได้สูงและวัสดุไม่ตอบสนองต่อคลื่นไมโครเวฟอย่างแรกเลยก็คือกล่องอาหารแก้วแบบนี้ครับเป็นวัสดุที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้อย่างหายห่วงครับไม่สะท้อนคลื่นไมโครเวฟเพราะองค์ประกอบสำคัญของแก้วก็คือทรายซึ่งมีคุณสมบัติที่ทนต่อความร้อนได้สูงมากครับต่อไปก็คือกล่องอาหารเซรามิกแบบนี้ครับเป็นภาชนะที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยครับต้องเลือกไม่ตกแต่งลวดลายสีเงินหรือสีทองนะครับเพราะสามารถสะท้อนคลื่นไมโครเวฟทำให้อุปกรณ์ภายในของไมโครเวฟเกิดความเสียหายได้ครับและอีกวัสดุที่เป็นที่นิยมกันมากในการนำมาทำเป็นกล่องใส่อาหารก็คือพลาสติกครับแบบแรกก็คือกล่องอาหารพลาสติกซีเพชครับพลาสติกซีเพชคือพลาสติกชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตขวดน้ำพลาสติกครับแต่ซีเพชจะมีการเติมสารนิวเคลียร์ติ้งเอเจนต์เพื่อทำให้วัสดุมีความยืดหยุ่นทนทานต่ออุณหภูมิและแรงดึงรวมถึงป้องกันการซึมผ่านของอากาศทนความร้อนได้สูงถึง230องศาเซลเซียส2ก็คือกล่องพลาสติก PP ครับเป็นพลาสติกที่มีความเหนียวน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้นอกจากจะใช้เก็บอาหารสดอาหารแปรรูปทนต่อสารเคมีและอาหารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้แล้วยังทนต่อความร้อนได้ถึง110องศาเซลเซียสอุ่นในไมโครเวฟได้สบายครับและพลาสติกมันก็คล้ายๆกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเอาไปใช้กับไมโครเวฟได้ต้องสังเกตยังไงครับจุดที่เราสามารถสังเกตได้นะครับก็คือสัญลักษณ์ไมโครเวฟเซฟถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยก็คือใช้กับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยหายห่วงครับและถ้าอยากได้กล่องใส่อาหารคุณภาพดีราคาถูกก็ต้องที่ไทยวัสดุเลยครับเพราะที่ไทยวัสดุของเรามีภาชนะใส่อาหารมากมายหลายแบบครับหลากหลายประเภทหลากหลายขนาดให้คุณเลือกซื้อใช้งานได้ตามต้องการเพราะไทยวัสดุครบเรื่องบ้านถูกและดีแล้วคุณล่ะครับมีปัญหาอะไรไหมครับ